สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับจากซีรีส์ของหวยนาทอยนะครับก็ผมรีวิวไปแล้ว2คันเจ้ารถขุดนะครับแล้วก็รถบรรทุกก้อนหินเมืองแร่ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วก็คือเจ้ารถแท็กเตอร์นะครับก็เป็นโรดเดอร์นะตัวนี้ไดแคสต์นะครับสเกล1ต่อ60นะครับราคา350บาทนะครับปักหมุดไว้ร้านค้าที่จะจำหน่ายนะโอเคตัวนี้ให้ดูบ็อกอาร์ตกล่องก่อนนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านล่างก็จะมีชื่อผู้ผลิตนะกล่องก็เป็นกระดาษนะครับอ่ะเปิดกล่องกันเลยดีกว่าแกะออกมาแล้วก็จะเห็นเป็นชั้นของตัวเซฟตี้กันรอยถลอกนะครับก็จะเป็นพลาสติกใส2ชั้นเลยนะประมาณนี้นะครับก็จะมีกระดาษเทปใสก็ตัดออกข้างนึงนะครับเพื่อให้แกะออกง่ายเอาออกจากแพ็คก่อนนะครับหลังจากเอาออกจากแพ็คแล้วนะครับเรามาดูดีเทลกันใกล้ๆนะครับก่อนที่จะมาดูจุดขยับนะครับดีเทลเนี่ยก็จะให้สีออกมาเป็นสีออกเหลืองแก่เกือบจะเป็นสีน้ำตาลแล้วนะส่วนที่เป็นเหล็กนี่ครับตรงนี้ส่วนหนึ่งตรงบ่าตรงนี้แขนนะครับนะส่วนล้อเนี่ยเป็นล้อยางครับกดให้ดูนะครับเป็นล้อยางเลยดีเทลรายละเอียดการเซาะร่องนะครับก็จะมีดีคอร์ติดนะครับเพราะว่านี่นะ power strong power ใช่ไหมแล้วก็หวยนานะครับตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะมีแถบสติกเกอร์ QC นะตรวจสอบว่าผ่านแล้วนะครับก่อนส่งจัดจำหน่ายให้ดูรูปภาพรายละเอียดดีเทลนะครับตรงหัวเนี่ยมีรอยมีเป็นรอยพูดง่ายๆก็เป็นเมทัลของมันอะนะที่ออกสีกระทบแสงนิดหน่อยนะครับตัวล้อเนี่ยก็มีดุมล้อกระทะล้อก็ต้องลงสีนิดนึงนะมันถึงจะเห็นชัดนะครับด้านล่างก็จะมีน็อตนะครับ3จุดตรงตัวนี้สามารถขยับหัวได้เท่เลยนะครับอ่ะขอลองเอามาตั้งวางดูก่อนนะครับขอขยับกล้องนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับว่าจุดขยับเนี่ยเริ่มจากแขนตักก่อนเนื่องจากตัวนี้มันยังไม่เคยขยับนะครับช่วงแรกมันจะฝืดแต่พอขยับไปแล้วหลายๆครั้งนะครับมันก็จะขยับง่ายขึ้นขยับสัก 2-3 ครั้งนะครับแขนสามารถยกขึ้นได้ครับยกขึ้นระบบกระบอกสูบตรงนี้ก็จะขยับตามสมจริงนะครับแขนตักครับยืดหดได้นะครับก็เป็นแกนตรงนี้เป็นแกนเหล็กนะครับชุดแขนเนี่ยเป็นเหล็กเลยนะครับมีตัวท่อตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับนี่ขยับขึ้นลงได้นะครับนี่นะแล้วก็นี่นะครับฟังเสียงดูเป็นเหล็กนะครับแขนตักนะครับนอกจากนี้คือลูกเล่นของเจ้าตัวนี้ก็คือขยับหน้าได้ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันเป็นรถไถรถแท็กเตอร์รุ่นอะไรนะใครรู้ก็ลองบอกรุ่นนะเนื่องจากมันไม่มียี่ห้ออะไรบอกเลยนอกจากยี่ห้อของแบรนด์รถเหล็กหุ่นหน้านะครับตัวนี้นะครับขยับได้สายได้สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวลองเทียบขนาดนะครับกับเจ้ารถขนหินเมืองแร่ชุดแรกนะครับให้ดูกันเลยสังเกตว่าก็ขนาดตามสเกลนะรถขุดด้วยนะครับขนาดตามสเกลนะครับไล่ลำดับตามขนาดก็ผมเอาไอ้ตัวนี้อยู่หลังละกันแล้วก็รถแขนตักนี่นะครับสังเกตว่าก็จะยาวกว่าทุกคันนะครับคือแต่ละคันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของดีเทลที่ตามสัดส่วนจริงแตกต่างกันนะครับนี่คันนี้จะยาวกว่านะครับคันนี้จะสูงกว่าส่วนคันนี้จะใหญ่กว่านะก็เลือกกันดูแต่แนะนำว่าครบ3คันสวยกว่านะครับครบเลยนะสามารถทำเป็นฉากนะครับไดโอรามาหรือว่าอะไรแบบนี้ประกอบการเล่นนะครับเป็นเมืองได้ผมลองขยับก่อนนะชอบคันนี้มากนะครับดีเทลเนื่องจากดีเทลมันสวยนะครับนะถ้าเกิดสนใจก็ลองดูนะครับที่ผมปักหมุดไว้นะครับนะตัวนี้นะครับยกได้นะครับอีกรอบนึงนะผมว่าเป็นงานแนวสะสมได้เลยนะครับข้างในก็จะเป็นห้องควบคุมนะเป็นงานแนวสะสมนะครับเอามาทำสีนิดหน่อยนะครับสวยเลยแล้ววางเนียนๆได้นะครับวางคู่3คันสวยมากวันนี้ซีเก้งทอยก็รีวิวสั้นๆนะครับ4นาที5นาทีนะครับก็ลองหาซื้อกันดูนะวันนี้ลาไปก่อน3คลิปติดกันเลยเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะทำเป็นลิงก์เพลย์ลิสต์ไว้นะครับกับชุดรถก่อสร้างของหวยนานะครับราคา350บาทนะ
จอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ